เลซ่าโมนากับซีล่าสามสาวพี่น้องผีหัวขาดกำลังนั่งคุยกันอยู่ที่คาเฟ่ร้านประจำทั้งสามมักมานั่งคุยบ่นเรื่องชีวิตกันที่นี่เพราะถึงจะอยู่บ้านเดียวกันแต่ต่างคนต่างกังวลเลยไม่ค่อยได้เจอกันวันนี้โมนาก็บ่นเรื่องที่แม่ชอบมาถามเรื่องที่เมื่อไหร่จะมีแฟนจริงๆจังๆสักทีและยิ่งหงุดหงิดเรื่องที่ที่เพิ่งลองคบก็ไปมีผู้หญิงอื่นให้จับได้อีกก็ถือว่าดีไม่ใช่เหรอที่ได้รู้ตั้งแต่เนิ่นๆถึงอย่างนั้นมันก็น่าหงุดหงิดอยู่ดีนี่นะแหมส่วนหนึ่งก็เพราะพี่โมนาชอบใจร้อนด้วยนี่คะนั่นสิคบกับผู้ชายออกจะบ่อยแต่ไม่เคยยืดเลยโธ่เอ้ยไม่ใช่เพราะฉันคนเดียวสักหน่อยคอยดูเถอะต่อไปจะเลิกมีแฟนแล้วก็แบบนี้นะโมนานั้นทำงานเป็นผู้จัดการโรงแรมแห่งหนึ่งเป็นคนทำงานเก่งเพื่อนร่วมงานต่างก็รักถึงเธอจะเป็นคนอารมณ์ร้อนแต่ตอนที่ทำงานก็รู้จักหน้าที่ที่ทำเป็นอย่างดีนี่โมนายังทำงานอยู่ที่นี่อีกเหรอเนี่ยเอ้านะเจนนี่มาทำอะไรเหรอคะมาทำธุระแถวนี้นะว่าแต่เธอบ้านเราก็มีโรงแรมจะมาทำงานที่อื่นอีกทำไมเนี่ยก็หนูอยากจะเรียนรู้งานก่อนนี่นาไม่อยากใช้เส้นสายเจนนี่เป็นน้องสาวของแม่ลิซ่าชอบเป็นห่วงหลานสาวทั้ง3คนชอบแนะนำหนุ่มๆให้หลานๆแต่ก็ไม่เคยเวิร์กเลยสักคนนอกจากนั้นวันนี้ยังมีแขกที่ทำให้โมนาหงุดหงิดมาหาด้วยพริมเป็นคู่กัดกับโมนามาตั้งแต่สมัยมหาลัยและเป็นคนของตระกูลผีกระสือมีแฟนคือสเตฟานที่เป็นคนในตระกูลผีตาโบสเตฟานชอบเข้ามาพูดคุยกันแนะกันแหนกับเรื่องที่โมนาชอบมีแฟนเป็นคนปกติแล้วไม่เจริญไม่ยอมหาแฟนที่เป็นผีเหมือนกันพูดเสร็จทั้งคู่ก็เดินจากไปทิ้งให้โมนาอารมณ์เสียไว้อย่างนั้นตอนเที่ยงโมนาก็มากินข้าวกับเก๋เพื่อนร่วมงานก็บังเอิญได้เจอกับไบท์ที่มาสัมมนาที่โรงแรมที่เธอทำงานอยู่พอดีไบท์ก็ถามโมนาว่าส่งข้อความมาหาแต่เห็นไม่ค่อยตอบกลับโมนาก็เลยพยายามตอบเลี่ยงๆว่าไม่ค่อยว่างเท่าไหร่แต่เพื่อนของโมนาก็อดแซวไม่ได้ว่าไบรท์เป็นใครหล่อจริงๆเลยพอโมนากลับมาทำงานก็มายืนเหม่อคิดเรื่องของไบรท์เธอลังเลว่าควรจะสานสัมพันธ์กันต่อดีไหมก็พอดีเก๋เข้ามาขัดจังหวะนี่โมนาเธอเห็นรูปที่ห้องจัดเลี้ยงหรือยังยังเลยอะรูปอะไรเหรอแกปรากฏว่ารูปนั้นก็คือรูปของทีกับจอยที่มาจัดงานแต่งที่นี่พอโมนาเห็นก็โมโหจนแทบจะพังป้ายทันทียังดีที่เก๋ห้ามเอาไว้ทันหน่อยแบบนี้มันจงใจหาเรื่องกันใช่ไหมเดี๋ยวก่อนใจเย็นก่อนโมนาแถมพ่อกลับมาทำงานก็ยังมีข้อความจากทีชวนให้ไปร่วมในงานแต่งอีกจนโมนาเริ่มเซ็งต้องบ่นกับตัวเองว่าวันนี้มีแต่เรื่องให้อารมณ์เสียทางซีล่าก็ได้นัดเจอกับต่อหลังจากที่เกิดเรื่องที่สนามบินทั้งคู่ก็ติดต่อกันมาตลอดซีล่าคิดว่าต่อน่าจะสนใจเธอแต่ก็ไม่กล้าถามส่วนทางต่อก็ใช้ข้ออ้างที่ทั้งคู่สนใจเรื่องการบินเหมือนกันเพื่อนัดเจอซึ่งวันนี้ทั้งคู่ก็ได้เจอกับไบท์พอดีก็เลยขอคำปรึกษาพี่ไบท์คะแล้วหลักสูตรการจัดการโลจิสติกเรียนเกี่ยวกับอะไรล่ะคะส่วนหลักสูตรการจัดการโลจิสติกเป็นหลักสูตรด้านการจัดการโลจิสติกและการขนส่งทางอากาศเพื่อทำงานในอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกจะมุ่งเน้นวิชาด้านโลจิสติกเทคโนโลยีและบริหารธุรกิจเมื่อจบแล้วสามารถทำงานด้านโลจิสติกการบินจนไปถึงการวางแผนการขนส่งทางอากาศไ
ดยน้องซีล่าสามารถเรียกได้ว่าจะเรียนเพื่อรับ1ปริญญาที่พระจอมเกล้าลาดกระบังหรือ2ปริญญาที่1ปีเต็มได้เรียนและรับปริญญาที่มหาวิทยาลัยอินฮาประเทศเกาหลีใต้น่าสนใจจังเลยค่ะซีล่าก็เป็นติ่งเกาหลีด้วยจากนั้นไบก็แนะนำซีล่าว่าหากสนใจเข้าศึกษาต่อหรือติดตามข่าวสารกิจกรรมต่างๆของวิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติพระจอมเกล้าลาดกระบังได้ตามช่องทางการติดต่อดังนี้ระหว่างที่คุยกันซีล่าก็เห็นไบทำหน้าดูเป็นกังวลก็เลยลองถามดูทำให้รู้เรื่องที่โมนาไม่ค่อยยอมคุยกับเขาซีล่าก็เลยเล่าให้ไบฟังเรื่องความรักในสมัยก่อนของโมนาซีล่าเล่าว่าพอโมนาเป็นคนคุยง่ายก็เลยเคยคบกับผู้ชายมาหลายคนตั้งแต่สมัยมัธยมมหาลัยจนตอนที่เรียนต่อต่างประเทศแต่ไม่ว่าจะคนไหนพอรู้เรื่องที่เธอเป็นผีหัวขาดต่างก็หนีหายไปหมดจนกลายมาเป็นปมด้อยแถมพอมาเจอทีก็กลายเป็นเรื่องขึ้นมาอีกทำให้ศีลาคิดว่าน่าจะทำให้พี่สาวของเธอเริ่มกลัวการคบกับคนปกติหลังจากนั้นไบก็ได้มาหาโมนาพร้อมกับซื้อขนมหรือของฝากมาให้เป็นประจำทุกวันเขาตัดสินใจว่าจะเดินหน้าจีบโมนาอย่างจริงจังจนโมนาต้องลากไบมาคุยเป็นการส่วนตัวด้วยความอายเธอบ่นว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้ไบก็บอกตรงๆว่าเป็นเพราะเขาชอบโมนาทำให้โมนาเขินจนหน้าแดงแต่กลับด่าเขากลับไปว่าไม่ต้องมายุ่งแบบนี้อีกตอนนั้นเองที่พริมโผล่เข้ามาและพูดแซะใส่โมนาทันทีที่เธอเห็นอยู่กับไบรท์พริมหันไปคุยกับไบรท์ว่านี่เป็นมนุษย์ใช่ไหมแน่ใจหรือว่าจะจีบโมนารู้หรือยังว่าโมนาเป็นอะไรพูดจบพริมก็ถอดหัวโชว์ร่างกระสือให้ไบรท์ดูหวังว่าเขาจะตกใจกลัวแต่ไบรท์กลับดูนิ่งๆแล้วยังบอกว่าธรรมดาเพราะรู้อยู่แล้วว่าโมนาเป็นผีหัวขาดแล้วก็ไม่รู้สึกกลัวด้วยทำให้พิมต้องหน้าเจื่อนทำอะไรไม่ถูกส่วนโมนานั้นก็มองไบรท์ด้วยความรู้สึกซาบซึ้งและดีวันถัดมาไบรู้ว่าโมนาต้องไปดูงานที่ภูเก็ตเขาเลยอาสาที่จะพาไปด้วยเครื่องบินส่วนตัวนายเป็นนักบินพาณิชย์แล้วกับเครื่องบินส่วนตัวได้ด้วยเหรอได้สิครับก็หลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ที่พระจอมเกล้าลาดกระบังพอจบมาแล้วได้รับลายเส้น5ใบได้แก่1 PPL นักบินส่วนบุคคล2 CPL นักบินพาณิชย์ตรี3 IR บินกลางคืน4 ME การบินเครื่องบินหลายเครื่องยนต์5 ICAO Level 4ภาษาอังกฤษสำหรับนักบินเพื่อเข้าแอร์ไลน์และนอกจากเป็นนักบินแล้วนายสามารถทำอย่างอื่นด้วยได้มะได้สินอกจากจะเป็นนักบินพาณิชย์ขนส่งผู้โดยสารแล้วสามารถเป็นนักบินขนส่งสินค้าในบริษัทขนส่งวิศวกรและตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบินได้ด้วยนะเพราะหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ที่ผมจบมาเรียนวิศวกรรมการบิน3ปีเต็มที่พระจอมเกล้าลาดกระบังและฝึกบินจริง1ปีเต็มที่วิทยาเขตชุมพรสมุทรสาครและราชบุรีครับโหเป็นนักบินที่เป็นวิศวกรและวิศวกรที่ขับเครื่องบินได้นี่เองคุณโมนาลองขับดูสิครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแต่ถึงอย่างนั้นโมนาก็ยังรู้สึกเป็นกังวลเรื่องจะคบกับมนุษย์อีกลิซ่าที่เห็นลูกสาวทำหน้าเศร้าจึงได้เข้ามาปอบและเล่าเรื่องของตัวเองตอนที่คบกับแจ็คที่ก็เป็นมนุษย์เช่นกันโดยที่มีเทเลซ่ากับซีล่าแอบมองด้วยความอบอุ่น
จนถึงวันที่จัดงานแต่งของทีกับจอยมีคนมาร่วมงานไม่ใช่น้อยส่วนโมนานั้นก็ได้มาแอบมองแต่เธอไม่อยากเข้าไปร่วมงานก็เลยยังอยู่ในชุดทำงานแต่ไบรท์ก็ได้เข้ามาหาโมนาจากด้านหลังในชุดสูทดูภูมิฐานพร้อมกับมีชุดสำหรับร่วมงานสำหรับผู้หญิงมาด้วยโมนาก็ตกใจที่ไบรท์มาเก๋ก็เข้ามาบอกว่าเธอเป็นคนบอกเรื่องนี้เองและอยากให้โมนาลุยเข้าไปเลยไบรท์ก็บอกว่าการแก้เผ็ดที่ดีที่สุดคือการที่โมนาจะต้องทำให้อีกฝ่ายอิจฉาและเสียดายแทนที่หน้าห้องโถงที่จัดงานแต่งนั้นเองที่กับจอยในชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ดูดีเป็นศูนย์กลางของงานกำลังคอยรับแขกอยู่อย่างวุ่นวายแต่ตอนนั้นเองที่อยู่ๆก็เหมือนว่าแขกในงานไม่ได้ให้ความสนใจพวกเขาเมื่อชายหญิงคู่หนึ่งกำลังเดินเข้ามาไบรท์กับโมนาในชุดงานสุดหรูได้เดินควงแขนกันเข้ามาในงานทั้งคู่เป็นคู่ที่หล่อสวยจนดึงสายตาของคนทั้งงานไปแม้กระทั่งกับทีและจอยที่เป็นคนสำคัญของงานก็ยังจ้องมองจนตาค้างกลายเป็นว่าในงานนั้นไบรท์กับโมนาทั้งคู่ได้กลายเป็นศูนย์กลางของงานไปแทนเสียแล้วในรถที่จอดอยู่หน้าคฤหาสน์หลังงามนั้นกำลังมีคนคู่หนึ่งถกเถียงกันอยู่เอาหน้าลงไปแนะนำตัวกับคุณพ่อคุณแม่หน่อยเถอะก็ผมไม่รู้นี่ว่าครอบครัวของคุณจะเป็นตระกูลใหญ่แบบนี้คุณพ่อคุณแม่ของคุณจะชอบผมเหรอโธ่เอ้ยขนาดผียังไม่กลัวจะมากลัวเรื่องนี้ทำไมล่ะเข้าไปกันเถอะพอเปิดประตูปรากฏว่าครอบครัวของโมนาต่างก็มารอรับกันพร้อมหน้าอ้าวมาช้าจังเลยนะพวกเรารอกันตั้งนานละเธอคือคนที่ช่วยโมนาไว้ที่เชียงใหม่ใช่ไหมขอบใจจริงๆนะสุดท้ายก็เป็นแบบนี้จริงๆด้วยนะโมนาเจอกันอีกแล้วนะพี่ไบค์นี่ไบค์ค่ะเป็นแฟนของหนูเองแล้วไม่ต้องห่วงนะคะเขารู้เรื่องที่หนูเป็นผีหัวขาดแล้วแต่ก็ยังรักหนูมากๆเลยล่ะค่ะสวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่ผมชื่อไบค์ครับไม่ต้องห่วงนะครับผมจะดูแลโมนาให้ดีที่สุดแน่นอนจ้ะงั้นเข้ามาในบ้านก่อนสิมัวแต่ยืนตรงนี้คงเมื่อยแย่เลยนี่ก็จะเย็นแล้วด้วยมากินข้าวด้วยกันเลยนะแหมเธอเนี่ยไม่ทันขาดคำเลยนะพูดอะไรไว้คงลืมหมดเลยสิแต่ช่างเถอะคุณไบรท์เป็นคนดีก็ไม่เป็นไรหรอกนั่นสิคะแต่หนูชอบคุณไบรท์นะคิดว่าคงดูแลพี่โมนาได้เป็นอย่างดีเลยล่ะหยุดแซวกันเลยนะทั้งพี่แล้วก็ใหญ่สี่ล่าด้วยนี่ดูสิไบรท์ก็ทำตัวไม่ถูกแล้ว